เย็นวันหนึ่งเนี่ยที่คฤหาสน์ที่ท่านพักเนี่ยมีการจัดแจงข้าวของต่างๆมากมายจัดแจงประลำพิธีดูเหมือนว่าจะมีงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ท่านก็ถามน้องเขยท่านว่าจะมีงานเลี้ยงอะไรหรือน้องเขยของท่านก็ตอบว่าเปล่าหรอกพรุ่งนี้จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ท่านเศรษฐีก็พอได้ยินคำว่าพุทธเจ้านี่ก็เกิดปิติขึ้นมาทันทีนะครับเกิดอยากพบขึ้นมาทันทีพอตกค่ำตกกลางคืนเนี่ยท่านก็นอนไม่หลับพอตกดึกเนี่ยท่านก็เดินออกจากคฤหาสน์นะครับไปที่วัดที่ป่าที่ประทับของพระเจ้าคือป่าสี